สวัสดีเดือนมีนาคมนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูดวงบายเบรนนี่นะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะ Channel นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ Facebook นะดูดวงบายเบรนนี่นะคะจะมีไลฟ์ทุกคืนวันเสาร์นะคะอัปเดตดวงดาวให้ฟังกันนะอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะคะในเดือนมีนาคมสำหรับชาวราศีตุลนะในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะจักรวาลเปิดท้องฟ้าเปิดให้คุณอย่างเต็มที่นะคะนิวมูนลูน่าอีคลิปส์นะคะในราศีมีนนะวันที่28กุมภาพันธ์นะมีอิทธิพลกับคุณในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะในเรื่องของการงานนะคะบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนงานนะคะปรับเปลี่ยนนะสายงานนะคะหรือว่าเริ่มต้นกิจการค้านะคะเปิดกิจการใหม่นะต่างๆนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะสิ่งที่คุณทำในตอนนี้นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นธุรกิจที่คุณจะสามารถทำไปได้นะอย่างยั่งยืนหรือว่าการงานนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเนี่ยนะจะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับคุณในอนาคตนะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะคะสำหรับคุณที่จะเริ่มต้นใหม่ขอทราบดวงชะตาของชาวราศีตุลนะคะในเดือนมีนาคมนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะThe Sun โอ้ไพ่ใบแรกมาเลยนะคะ The Queen of Pentacles สามดาบหกดาบแปดดาบ The Hermit The Knight of Cups The Empress The Ace of Swords The Knight of Swordsเอาละค่ะอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะสำหรับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลนะหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะถึงวันที่21ตุลาคมนะหรือท่านที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่นะคะในราศีตุลด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอพูดในเรื่องของสภาวะจิตใจของชาวราศีตุลก่อนนะคะเหมือนกับว่าชาวราศีตุลในเดือนนี้เนี่ยนะจะมีความเป็นตัวของคุณเองนะสูงนะคุณได้ไพ่ The Knight of Swords นะหมายถึงว่าเป็นชาวราศีธาตุลมนะก็เป็นสัญลักษณ์นะคะของชาวราศีตุลนะเหมือนกับว่านะคะโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะที่คุณทำมาในอดีตนะส่งผลมาให้คุณในถึงปัจจุบันนะมันเหมือนมันมีปัญหาตามมาด้วยนะคะนะมันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่มันแก้ไม่ตกมันแก้ไม่ออกคุณอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่นะคะที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะด้วยความมุ่งมั่นนะในสไตล์ของคุณนะสไตล์ของชาวราศีตุลนะอันนี้เป็น The Knight of Swords เนี่ยนะหมายถึงว่าผู้ชายคนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่นักปฏิบัตินะหมายถึงว่าเมื่อมีปัญหาหรือว่าเป็นนักแก้ปัญหานะคะแต่ว่าจิตใจที่มุ่งมั่นนะหมายถึงว่าคุณมุ่งมั่นนะคะขี่ม้าด้วยความรวดเร็วนะฝ่าลมพายุนะคะแต่ว่าเมฆหมอกก็ยังมีอยู่หมายถึงว่าอุปสรรคในชีวิตหรือว่าอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอุปสรรคในการทำงานนะหรือปัญหาในเรื่องของความรักนะคะที่คุณจะต้องแก้ไขแต่คุณไม่ได้กลัวนะคุณไม่ได้กลัวเกรงนะคะคุณวิ่งฝ่าลมพายุออกไปนะคะพร้อมที่จะไปสู้นะคุณถือดาบนะมุ่งทะยานไปข้างหน้านะชี้ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความมุ่งมั่นนะของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะเต็มเปี่ยมนะแต่ว่าเหมือนกับปัญหาเนี่ยนะที่รายล้อมคุณเนี่ยนะทำให้คุณเกิดความเครียดนะหรือว่ามีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างที่มันฝังอยู่นะนะที่คุณนำมาด้วยนะคะจากเดือนกุมภาพันธ์หรือปัญหาที่จะต้องได้รับการสะสางนะคะหรือว่าปัญหาที่ยังทำไม่เสร็จมีอะไรบางอย่างที่มันยังคาราคาซังอยู่มันยังผูกมาตัวคุณอยู่ไม่ได้ให้ทำให้คุณไม่ได้รับอิสระอย่างเต็มที่นะชาวราศีตุลบางท่านก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะคะเหมือนไม่ได้ดังใจทำไมเวลามันเดินช้าจังทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่ามันหมุนไปด้วยความล่าช้านะคะจะออกมาในลักษณะแบบนี้ในเรื่องของการงานนะขอเริ่มต้นในเรื่องของการงานก่อนถ้าเกิดท่านใดนะคะที่เขาเรียกว่าได้รับภาระมาน่ะนะได้รับมอบหมายนะคะภาระในเรื่องของการงานบางท่านอาจจะต้องเดินทางเยอะนะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะบางทีการเดินทางก็ทำให้เกิดอุปสรรคหมายถึงว่ามีอุปสรรคในการเดินทางนะไปไม่ได้นะหรือว่าเกิดความล่าช้านะคะตารางเปลี่ยนนะ schedule change นะตารางเปลี่ยนนะทำให้คุณรู้สึกว่าหงุดหงิด
นะสำหรับบางท่านนะก็อาจจะเขาเรียกว่ามีงานที่คุณยังทำไม่เสร็จบางทีเนี่ยนะติดขัดไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหาในเรื่องของการงานอย่างไรนะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความสามารถใช้ความรู้ของคุณอย่างเต็มที่ The Hermit เข้ามาบางท่านอาจจะต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเก็บตัวนะอยู่กับบ้านหรือว่าอยู่ที่ทำงานนะทำงานจนดึกดื่นนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาสางปัญหาบางทีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคุณปัญหาที่คนอื่นนะเขาเรียกว่ามอบมาให้คุณหรือว่ามาให้คุณช่วยแก้หรือว่ามาให้คุณช่วยทำนะคุณอาจจะต้องใช้เวลานะคะในเดือนนี้นะในการแก้ไขปัญหาต่างๆบางท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะไม่ได้ดังใจนะคะไม่ได้เป็นอิสระนะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองควรจะได้ทำหรือว่าได้ออกไปมีอิสระนะในการที่จะไปใช้ชีวิตเนี่ยนะไพ่มันมาในลักษณะแบบนี้โรนี้เนี่ยเดือนนี้ดาบเยอะมากนะคะดาบหมายถึงความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาจจะมีความเครียดนะอาจจะมีความกังวลนะกลัวว่าจะทำไม่เสร็จกลัวว่าจะทำไม่ได้นะคุณก็พยายามอย่างเต็มที่นะแต่ว่าด้วยความมั่นๆของคุณนะคะคุณก็สู้ละค่ะนะแต่อย่าได้กลัวค่ะนะ The Sun เข้ามาพลังงานที่วิ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคือความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่แก้ไม่ออกปัญหาต่างๆที่แก้ไม่ตกนะ The Sun เข้ามาบอกว่าความสำเร็จรออยู่นะคะชาวราศีตุลค่ะก็อย่าได้กลัวนะค่อยๆทําไปนะคะค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆแก้ไม่รู้ว่าจะกี่ดาบเนี่ยถาถมเข้ามานะอันนี้ก็9ดาบ8ดาบนะคะอันนี้6ดาบนะบวกกับอีก3ดาบเข้ามาอีกนะคะยังจะมีอีกดาบนึงเข้ามาด้วยนะคะดาบทั้งนั้นเลยนะคะในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคนะอุปสรรคที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะทําให้คุณจะต้องแก้ไขก็อย่างก็ดาวจันทร์นะนะนิวมูนลูน่าอีคลิปส์นะคะในเรือนที่6ก็คือเรือนอริก็คือเรื่องของการงานก็คืออุปสรรคในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงว่าอาจจะมีอุปสรรคที่คุณจะต้องแก้แต่นะคุณจะพบทางออกนะของปัญหาเขาเรียกของปัญหาต่างๆคุณได้ไพ่ The Ace of Swords นะหมายถึงว่าคุณจะกำเนิดความคิดอะไรบางอย่างนะที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จของคุณนะคะคุณจะแก้ไขคุณจะเปิดผ้าปิดตาของคุณออกนะแล้วคุณก็จะตัดผ้าที่พันธนาการคุณออกแล้วคุณก็จะก้าวออกมานะคะจากปัญหาต่างๆของคุณได้นะเพราะว่าไพ่รอบข้างของคุณเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นไพ่แห่งการกำเนิดความคิดเป็นไพ่แห่งการกำเนิดจินตนาการนะคะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ The Empress เป็นการกำเนิดที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อุปสรรคในชีวิตความลำบากในชีวิตเนี่ยนะเหมือนกับว่าเป็นจุดนะเป็นจุดที่จะเขาเรียกเป็นจุดชนวนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อมีอุปสรรคมาขวางกั้นนะเราก็จะต้องหาทางออกเพราะฉะนั้นการที่คุณหาทางออกหมายถึงว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่ๆคุณจะเขาเรียกว่ามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคุณจะเก่งขึ้นนะคะหลังจากที่คุณผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วอย่างเช่นบางท่านเนี่ยนะทำงานที่ไม่มีความถนัดนะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่คุณได้รับมาให้คุณทำนะแต่ว่าคุณก็ติดขัดนะคะหาทางที่จะทำไม่ได้หรือว่าติดขัดนะไม่ทราบวิธีการทำนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะด้วยมันสมองด้วยความสามารถของคุณนะคุณก็จะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้นะหลังจากวันนี้ไปนะคะที่คุณแก้ไขปัญหาได้แล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะมีประสบการณ์ความสามารถคุณก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นนะความสำเร็จรออยู่ค่ะนะคะก็อย่าได้กลัวนะอย่าได้กลัวอุปสรรคนะคะอุปสรรคก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นเกมนึงในชีวิตนะที่ทำให้ชีวิตเรามีสีสันนะคะแต่ว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนทำงานเก่งนะเป็นคนที่มีรสนิยมดีแต่งตัวเก่งนะคะเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นเป็นคนที่สุขนิยมมีความสุขอยู่แล้วนะไม่ได้สนใจนะคะว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าอาจจะหงุดหงิดแต่ว่าคุณไม่กลัวหรอกค่ะนะคะเพราะว่าคุณจะหาคำตอบของทุกๆปัญหาได้นะในเรื่องของการงานนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะขอพูดในเรื่องของการเงินก่อนคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะผูกพันมาหมายถึงว่าคาดหวังนะคะเงินก้อนหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้นะคะหรือว่าได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่า
มีหนี้สินนะที่หนี้สินที่คุณจะต้องชําระนะนะหมายถึงว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าคุณจะหาทางออกคุณจะหาทางออกในปัญหาของเรื่องของการเงินของคุณได้นะคะได้เป็นอย่างดีด้วยคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะ The Queen of Pentacles หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของการเงินสุดท้ายนะคะคุณจะแก้ไขปัญหานะในเรื่องของการเงินของคุณได้คุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนในลักษณะธาตุดินราศีกันนะราศีพฤษภนะราศีมังกรนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะเป็นคนที่คุณเคารพนะหรือว่าคนที่คุณเขาเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณนะคะนะแก้ไขปัญหาสั่งปัญหานะคะให้กับคุณนะคะในเรื่องของการเงิน The Sun เข้ามาหมายถึงว่าความหวังความสำเร็จอะไรล่ะคะที่คุณปรารถนานะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเข้ามาจะมีเข้ามาในลักษณะของคนเข้ามาในลักษณะของเหตุการณ์นะคะต่างๆนะคะที่จะเข้ามาแก้ไขนะปมปัญหานะคะของคุณในทุกๆเรื่อง The Knight of Cups นะเข้ามานะคะในเดือนนี้นะในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าใครนะเป็นโสดนะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้พบรักนะคะกับคนราศีธาตุน้ำนะคะในเดือนนี้นะคะราศีธาตุน้ำก็จะเป็นคนในราศีพิจิกนะคะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีมีนนะสำหรับท่านนะคะที่แต่งงานแล้วนะคุณแม่นะคะที่ต้องการจะมีน้องนะเดือนนี้นะคะเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะคะถ้าเกิดคุณจะตั้งอยากจะตั้งครรภ์อยากจะมีบุตรนะเดือนนี้คุณจะได้นะคะ The Empress ผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็ The Sun หมายถึงการตั้งครรภ์การมีบุตรชาวราศีตุลบางท่านนะคะอยากคิดที่จะแต่งงานในเดือนนี้นะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆของคุณนะคุณได้ The Sun แล้วก็ The Empress ด้วยนะสำหรับคนที่มีคู่รักนะคะสำหรับบางท่านนะที่กำลังศึกษาหาความรู้นะเดือนนี้นะคะหมายความว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องเก็บตัวนะนะคะเก็บตัวแล้วก็อาจจะต้องเก็บตัวอ่านหนังสือเป็นพิเศษ The Hermit เข้ามานะคะหมายถึงอาจจะใช้เวลาอยู่คนเดียวนะเพื่อที่จะศึกษานะทำโปรเจกต์ให้เสร็จทำงานให้เสร็จนะศึกษาให้เสร็จนะหมายถึงเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องฝ่าฟันนะคะนะคุณจะต้องฝ่าฟันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่ชาวราศีตุลนะจะต้องแก้ไขปัญหานะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณจะผ่านพ้นมันไปได้บางท่านมีปัญหาในเรื่องของความรักนะอกหักนะมีคนรักนะทำร้ายจิตใจคุณหรือว่าคนรักไม่ได้อยู่กับคุณนะหรือว่าทิ้งคุณไปนะคะหรือว่าจะต้องพัดพรากจากกันนะคะเดือนนี้นะคะคุณจะได้The Sun เข้ามาหมายถึงว่ามีโอกาสสูงนะคะที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะปรับความเข้าใจกันใหม่นะโอ้โหไพ่ดาบมาเยอะมากนะThe Prince of Swords นะเป็นไพ่ใบเดียวกันนะหมายถึงว่าความคิดของคุณนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะ The King of Swords เข้ามาอีกลักษณะของราศีธาตุลมนะเข้ามาเยอะมากนะคะหรือว่านะอาจจะพบรักนะกับชาวราศีธาตุลมด้วยนะเช่นชาวราศีกุมเมถุนนะแล้วก็ชาวราศีตุลนะคะเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลกับชีวิตคุณอย่างมากนะคะในเดือนนี้ The Princess of Cups นะชาวราศีธาตุน้ำนะไพ่ใบเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาจจะมีโอกาสนะคะที่คนราศีธาตุน้ำจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะมาพร้อมกันนะคะกับชาวราศีธาตุลมนะคะชาวราศีธาตุน้ำก็มีนนะคะแล้วก็กรกฎนะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องมีคนมาจีบต้องได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับชาวราศีธาตุน้ำหรือชาวราศีธาตุลมบอกได้เลยนะคะว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะ The Empress นะแล้วก็ The Sunก็ขอให้ชาวราศีตุลมีความสุขมากๆนะคะในเดือนมีนาคมสวัสดีค่ะ